มานิกสัมพุ่มเมื่อกี้ท่านพูดถึงสสหลายสมัยท่านใช้คำว่าไอ้หนูกับเพื่อนสสในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิกมานานแต่การมาใช้คำว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันเพราะฉะนั้นที่ท่านปฏิพัฒน์สันติตาดาที่ว่าผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นน่ะผมลาออกเถอะครับมันเสียศักดิ์ศรีถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปสายงานนี้มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันแล้วไปแบบโคจรไปอ่ะครูมานิตเนี่ยลุกขึ้นนะบอกว่าเนี่ยอ่านกฎระเบียบข้อบังคับแล้วนะต้องทำตามคำสั่งของประธานสภาการที่นายปฏิพัฒน์เดินทางไปทำเนียบได้รับตามคำสั่งของสภาแล้วหรือยังนะแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยครูมานิตอภิปรายอยู่นะมีสสก้าวไกลพยายามลุกขึ้นประท้วงครูมานิตก็เลยบอกว่าอย่าประท้วงเลยแล้วก็มีวาทะเด็ดขึ้นมาบอกว่านั่งลงเถอะไอ้หนูแล้วลองดูภาพเหตุการณ์บรรยากาศช่วงนี้ต่อไปเลยนะฮะนั้นขอเป็นประเด็นที่ถามผมนะครับทีนี้ท่านประธานเนี่ยให้ผมพูดสิครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกเรกับท่านประธานพูดด้วยความเกียรติท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงหรอกครับอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะนั่งเถอะขออนุญาตท่านครูมานิตครับผมขอประท้วงท่านประธานขอให้คุณการประชุมครับตามข้อบังคับข้อที่9ครับครับผมต้องดำเนินการประชุมผมไม่ได้เบรกครูมานิตครับท่านประธานแค่กระชับเวลาเท่านั้นเองครับอยู่ด้านนอกต้องรีบมาเพราะเมื่อกี้ท่านประธานนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับคุณครูมานิตสังพุ่มครูมานิตสังพุ่มเมื่อกี้ท่านพูดถึงสสหลายสมัยท่านใช้คำว่าไอ้หนูกับเพื่อนสสในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิตมานานแต่การมาใช้คำว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันสสจะ1สมัยจะ5สมัยจะ10สมัยเราเท่ากันฮะท่านจะมาใช้คำเห็นไหมฮะเป็นไงมีสาระไหมอ๋อคือสสห้ามเรียกไอ้หนูใช่ไหมคะอันนี้คือบรรยากาศในสภาไงแหมยังกระจับปูใส่กระดงทำหน้าที่คุ้มเงินกันไหมเงินภาษีกันเนี่ยใช่ได้จัดแล้วในช่วงที่ประท้วงว่ามาเรียกสสว่าไอ้หนูนี่นะนะปรากฏว่าสสอนุทินชาญวิรุฬซึ่งชื่อเล่นชื่อหนูนะนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยนั่งอยู่ด้านหลังของครูมานิตนะนักข่าวรายงานว่าท่านนั่งอมยิ้มอยู่ห้ามเรียกไอ้หนูนี่บรรยากาศในสภานะโอ้โหเรียกว่าไอ้หนูก็ไม่ได้นะแต่ว่าเวลาที่มีสสจากพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วว่ามีการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองทำหน้าที่ได้พูดจาอะไรได้ไปยื่นให้ประธานสภาตั้งกรรมธิการวิสามัญจะตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทำได้ไม่ติดปัญหาอะไรเลยทางที่ศาลละเนี่ยมันต่างกันเลยสสจัดเสวนาในพื้นที่รัฐสภาพาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านจนเขาออกหนังสือประท้วงเป็นทางการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีปัญหาเลยทำได้สสไปประกันตัวให้ผู้ต้องหาคดี112ซ้ำซากไม่มีปัญหาเลยพยายามผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมความผิด112ประชาชนไปแสดงความเห็นในเว็บรัฐสภาแล้วบอกว่าท่านไม่ควรเดินต่อแต่มันยังเดินต่อไม่มีปัญหาเลยโดนทุกดอกแต่พอถูกเรียกว่าเอ้ยอย่าประท้วงเลยไอ้หนูเป็นเดือดเป็นร้อนรังสิมันต์โรมบอกตอนแรกอยู่ข้างนอกนี่รีบเข้ามาเลยนะเหลือเชื่อเลยเหลือเชื่อเลยนะแล้วก็วันนี้ก็ซ้อมอภิปรายกันก่อนเลยนะฮะในสภาแต่เป็นการอภิปรายเหมือนกับว่าไม่ไว้วางใจรองประธานอ๋องฮะวันนี้โอ้โหโดนน่วมเลยวันนี้พี่ดูนะช่วงที่รองพิเชษฐ์นะทำหน้าที่ประธานนะก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาสสเพื่อไทยมหาสารคามชัยวัฒนานะลุกขึ้นตำหนิการทำหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์ที่ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบวันที่1มีนาไปแบบไม่นัดหมายอะไรเลยฮะไปดุมๆไปนะอ้างว่าไปในนามส่วนตัวแต่มันสลัดไม่ออกจากการเป็นประนุกฝ่ายนิติบัญญัติมันคือเกียรติยศนะคือจะเห็นได้ว่าการอภิปรายครั้งนี้มีสสเพื่อไทยลุกขึ้นอภิปรายต่อเนื่องหลายคนเลยนะนะเหมือนกับว่าเป็นจาตุรงคสันนิบาตอ่ะคือมาโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้ลุกขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายเดี๋ยวลองดูบรรยากาศบางช่วงนะค่ะผมไม่ลุกขึ้นมาครับวันที่1มีนาคมวันศุกร์ผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเฝ้ามองไม่เคยปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ
อย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติผมบอกท่านประธานว่านี่คือสิ่งที่สลัดไม่ออกจะหมกควรหรือไม่หมกควรเกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่นะครับประมุขฝ่ายบริหารบุกฝ่ายประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารนายชัยวัฒนาจินรัตน์ผู้แทนราษฎรบ้านนอกจากมหาสารคามพรรคเพื่อไทยคนนี้ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติชื่อปฏิพัฒน์โดยส่วนตัวของผมนี่นะครับผมก็ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านปฏิพัฒน์นะมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าท่านมาจากการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตเหมือนกันกับผมนี่แหละสมัยที่แล้วผมในฐานะเป็นผู้นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลทรายแก้กฎหมายพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลทรายซึ่งเป็นกฎหมายฉบับไอลอฉบับแรกเสนอมาตอนชุดที่25ตั้งแต่ปี62กว่าที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงนามเพื่อที่จะกลับมาสภานั้นก็เป็นเวลาเกือบ2ปีครับเพราะฉะนั้นที่ท่านปฏิพัฒน์สันติตาดาที่ว่าผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นน่ะผมลาออกเถอะครับมันเสียศักดิ์ศรีถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปสานงานนี่มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันแล้วไปแบบโคจรไปอ่ะไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ระดับไหนไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟครับท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนไปกับสหายแสงประท้วงผมบอกเลยนะครับเอาแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นายกก็ไม่ได้มาเลยฮะลาออกเถอะครับมันเสียศักดิ์ศรีนะไม่เคยเห็นมาก่อนประมุขฝ่ายนี้ประหยัดไปทำแบบนี้นะเสียชื่อพฤติกรรมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะนี่ไปแบบโคจรไม่มีใครต้อนรับสู้สมัยนายกลุงตู่ประยุทธ์เขายังเลี้ยงกาแฟโอ้โหแล้วปรากฏว่าช่วงเย็นฮะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาวันนี้ก็ชี้แจงฮะเดือนแรกนะครับก็ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ทีนี้ตอนไปถึงทำเนียบนะครับผมก็ให้เลขากับตำรวจเนี่ยไปประสานงานก่อนในช่วงเช้าว่าผมมาตามคำยืนยันนะครับแต่ปรากฏว่ามีตอบและแชทไลน์ด้วยนะครับว่าตำรวจรับทราบแล้วจะมีคนมาต้อนรับผมชื่ออะไรบ้างตำแหน่งใดบ้างนะครับแต่เมื่อผมไปถึงสถานที่จริงก็ไม่ได้รับการปฏิบัติแบบที่ประสานงานไว้ครับเพราะฉะนั้นภาพอาจจะดูทุลักทุเลไปสักนิดหนึ่งแต่ผมยืนยันว่าเป็นการเข้าพบโดยกระบวนการที่ถูกต้องและมีการประสานงานล่วงหน้าไม่ได้เป็นการบุกไม่เข้าไปก้าวล่วงหรือก้าวล้ำเข้าไปในการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วไม่เป็นการกดดันให้เซ็นหรือไม่เซ็นเป็นการติดตามความคืบหน้าของการให้ความเห็นของหน่วยงานครับถ้าหน่วยงานไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้เลยตลอดระยะเวลา4ปีกฎหมายที่เพื่อนส.ส.เสนอมาก็จะไม่รับการพิจารณาถึงโต๊ะนายกแน่นอนนี่ผมต้องการทราบความชัดเจนในเรื่องนี้และไม่ได้เป็นความโปร่งใสในเรื่องอื่นๆนะครับเป็นความโปร่งใสในกระบวนการตรากฎหมายครับเรื่องที่2นะครับอันนี้ก็ชี้แจงนะฝ่ายค้านวันนี้แถลงแล้วนะครับจะยื่นอภิปรายรัฐบาลแต่เป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติไม่ใช่ซักฟอกนะคะย้ำเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ไงก็คือเป็นการซักถามว่านโยบายนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการยกมือไม่ไว้วางใจที่จะเอาออกจากตำแหน่งไม่มีทำไมไม่มีไปถามคุณธนาธรดิคุณชัยธวัฒน์วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกก็เราไม่อยากอภิปรายซักฟอกแบบเลื่อนลอยคือถ้าไม่มีข้อมูลก็อย่าไปอภิปรายเลยแต่ถ้ามีข้อมูลหนักแน่นนะไม่ไว้วางใจไปเลยยื่นถอดถอนใช่นะเพราะเห็นเวลาโพสต์เวลาปั่นข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ได้อีกแม้แต่วันเดียวไงค่ะแล้วทำไมไม่ซัดเลยนะวันนี้ก็แถลงอย่างเป็นทางการแล้วว่าอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็ไม่ต่างจากสวถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะเหมือนกันใช่ไหมอันนี้2วันนะ3ถึง5เมษายนเออเนี่ยสวเลยเขาจัดก่อนด้วยเนี่ยอันนั้นก็ไม่ลงมติเหมือนกันไม่ลงมตินะนี่อันนี้สสกับสวนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ